ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับก็ในที่สุดครับ One Piece Bounty Rush กลับมาเปิดให้บริการแล้วครับผมหลังจากที่เปิดไปรอบหนึ่งแล้วเซิร์ฟล่มไปใช่ไหมครับหายไปเกือบปีเลยครับผมเนี่ยก็เพิ่งกลับมาเปิดใหม่นะครับก็จัดไปเลยกันละกันนะเล่นพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีให้ดาวน์โหลดข้อมูลด้วยเห็นไหมครับดาวน์โหลดคือแนะนำให้กดดาวน์โหลดอให้มันดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จทีเดียวเราจะได้แบบว่าเข้าไปเล่นต่อได้เลยไม่ต้องทยอยโหลดอะไรงี้ส่วน transfer data ก็คือถ้าเกิดเรามี ID อยู่แล้วเราก็กดปุ่ม transfer data เท่านั้นเองนะครับอันนี้เราเพิ่งมาเล่นใหม่เลยก็แตะที่หน้าจอตรงไหนก็ได้ครับผมอันนี้ก็กดยอมรับข้อตกลงไปนะครับซึ่งค่อนข้างดีที่มันมีภาษาอังกฤษมาให้เลยนะครับก็ชิลๆไปครับเข้ามาก็จะเจอเขาให้ปรับกราฟิกก่อนเลยนะครับการเรกูล่าโหมดคือปกตินะครับถ้าเกิดรู้สึกแหลกอะไรเงี้ยเขาบอกให้ลองปรับไลท์โหมดดูก็คือจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศการต่อสู้เลยครับเขาจะมีการสอนเล็กน้อยก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็แนว 4v4 สู้กัน2ฝั่งนะครับแล้วก็ไปยึดเขาเรียกว่าอะไรยึดสมบัติอะกติกาจะมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยกันละกันนะครับอันแรกเลยคืออันนี้เขาแนะนำเรื่องคลาสครับก็จะมี3อาชีพ Attack ก็คือไอ้พวกจู่โจมแหละ Defense คือพวกสายแทง Runner คือพวกวิ่งไวนะครับเนี่ยๆเขาก็บอกอยู่นะครับโอเคเอาล่ะนะครับดูด้านซ้ายบนนะครับด้านซ้ายบนอันนี้เป็นทีมบูสต์ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเต็มแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นนะครับด้านซ้ายบนพอดีกล้องผมบังอยู่นะครับมันเขียนอยู่ด้านซ้ายบนนะฮะโอเคไปนี่ครับยึดธงกันครับผมเข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะมีปุ่มยึดธงขึ้นมาก็ยึดไปนะครับโอเคนั่นแหละแล้วก็จะได้เงินเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องไปสู้ฝั่งตรงข้ามยึดธงของฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันมีหลายเสานะมี5เสานะครับดูสกิลครับปังผมยึดธงก่อนละกันไม่ได้ครับต้องฆ่าศัตรูให้หมดก่อนแล้วมีกิ้งหลบด้วยนะโอเคอันนี้แมตช์แรกนะครับน่าจะเล่นมันเป็นบอทมันอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็พยายามยึดธงยึดอะไรก็แล้วกันเนี่ยมันไปยึดธงแล้วล่ะต้องฆ่ามันเนี่ยทีมบูสจะเสร็จแล้วไปไหนไปไหนมานี่ล่วงไหมโอเคตอนนี้ทีมเกตฟูลแล้วครับด้านซ้ายบนเห็นไหมครับคราวนี้จะมีออร่าขึ้นแล้วครับคือวิธีการทำให้เกตมันเต็มเร็วขึ้นก็คือเนี่ยแหละครับเรายึดธงฮะไวๆนะฮะมันจะมีบัฟมีอะไรให้นะครับโอเคเรายึดธงไปเยอะแล้วนะครับชนะหรือไม่ชนะดูที่เงินนะฮะดูเงินเห็นไหมครับด้านบนครับจะมีบอกอยู่ครับซึ่งกติกาก็ถือว่าค่อนข้างเปลี่ยนไปนะคือก่อนหน้านี้คือเราเน้นสู้กันอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปเอาเงินที่ตกจากศัตรูเนี่ยใช่ไหมมาเก็บที่ฝั่งฐานของเราอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็ไปตีสมบัติของศัตรูครับแต่นี้คือเปลี่ยนไปละแนวการเล่นคือจะไม่เหมือนกับที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คืออันนี้คือจะเป็นการเน้นยึดธงนะครับแล้วก็เน้นต่อสู้แย่งชิงพื้นที่เป็นหลักนะครับไม่ได้จำเป็นจะต้องแย่งสมบัติอะไรกันมากมายแล้วนะครับส่วนกราฟิกทำดีขึ้นนะครับมีจังหวะอมตะด้วยนะเวลามันล้มอ่ะเนี่ยรอมันลุกขึ้นมามีจังหวะอมตะนะครับเพราะนั้นก็คือการเล่นกับเพื่อนจะเป็นอะไรที่แจ่มมากนะฮะก็ต้องแบบว่าคอยวางแผนกันเฮ้ยไปยึดตรงนั้นไปยึดตรงนี้ตรงคนนั้นคอยป่วนคนนี้คอยป่วนอะไรอย่างนี้นะครับมาเฮ้ยโอ้โหผมใช้สกิลโดนโจมตีก่อนมาสิครับตอนนี้บูทแล้วครับผมจะยึดธงโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยมันทีมบูทเหมือนกันว่ะทีมบูททั้งคู่ก็มาดีครับก็มาดีครับยิงหลบก่อนยิงหลบก่อนมานามาตะเฮ้ย30วิว่ะไปไหนวะละยึดธงต่อยึดธงต่อเฮ้ยตังเราน้อยกว่าแล้วอ่ะโอเคอ๋อมันไปยึดเสาครับผมต้องป้องกันไม่ให้มันยึดเรียบร้อยก็เราชนะครับคือเงินเราเยอะกว่าครับเกือบแพ้นะฮะเมื่อกี้คือผมมัวแต่สู้ไงแล้วมันไปยึดเสายึดอะไรมานะครับโอเคนะนี่คือหน้าล็อบบี้ครับคือทำดีกว่าเดิมเยอะมากเลยดูดิ
เออนะครับแล้วดูด้านขวาล่างครับก็เมนูของเกมนี้มันจะไม่ได้มีเยอะมากเพราะว่ามันเน้นสู้กับผู้เล่นอื่นเป็นหลักเนื้อเรื่องมันเคยมีนะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่ามันมีอีกหรือเปล่านะฮะโอเคตอนนี้เขาให้ไปเปิดกระป๋องเปิดเลยครับสเกลครับผมโห้ย10แถม1ฟรีครับผมจัดไปเด้ดูครับดูครับทำดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมอ้าวได้ลูฟี่อ่ะก็ซ้ำสินะ2ดาวถ้าซ้ำปุ๊บตัวละครจะเปลี่ยนกลายเป็นเศษครับแล้วก็เอาเศษไปอัปเกรดได้ค่อนข้างดีครับได้ลูกเรือของลูฟี่ทั้งนั้นเลย ได้ตัวซ้ำอีกส่วนใหญ่ได้2ดาวนะนี่ก็2ดาวมั้งเฮ้ยมีโคโรบินป่ะเออเนาะไอตัวตลกทำไมได้แต่ช่วงเกาะแรกๆทางนั้นเลยอ่ะเออส่วนใครเปิดได้กี่ดาวอะไรก็พิมพ์มาบอกไว้นะครับเผื่อจะตัดสินใจรีเซ็ตกันนะครับก็คือเกมญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้บังคับล็อกอินตั้งแต่แรกไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรีเซ็ตก็คือลบเกมล้มใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสามารถเข้าไปเล่น ID ใหม่ได้อะไรเงี้ยนะจะลองดูก็แล้วแต่ครับผมโอเคไปจัดทีมกันดีกว่าEdit Party ครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตัวละครไปได้มากกว่า1ตัวเห็นมั้ยครับอันนี้เขาบอกให้เอาไอ้3ดาวขึ้นมาครับก็คือไม่ใช่เออเดี๋ยวแป๊บนึงมันลากไม่ติดมันกำลังพูดอยู่นะครับก็ต้องแตะไปเรื่อยๆจนกว่าข้อความจะหมดก่อนนะครับเนี่ยพอเราลากแล้วก็แค่นี้เองครับไม่มีอะไรครับก็ลากขึ้นมาลองคิดดูก็แล้วกันว่าจะเน้นตัวละครที่ดาวเยอะๆเป็นหลักหรือว่าจะเน้นตัวที่เราชอบเป็นหลักนะครับอันนี้ลองดูกันแล้วกันผมเอาดาวเยอะไว้ก่อนแล้วกันโอเคนะครับเขาบอกว่าจบช่วงการสอนเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าเกิดจะไปเล่นต่อก็ไปเล่นที่ลีกแบทเทิลด้านขวาได้เลยนะครับโอเคอันนี้ตั้งชื่อก่อนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับจดหมายกันดีกว่าด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปกล่องของขวัญ นะครับนี่โอ้โหแจกเยอะเหมือนกันนี่รับเลยครับเคลมออลได้ซันจิด้วยครับผมกี่ดาวอะไม่รู้เหมือนกันต้องคอยไปเช็คครับเพชรเรามี168เพชรนะครับเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าเราจะเปิดกระป๋องได้อีกไหมนะครับไปดูสเกลก่อนเออเปิดได้อีก3รอบเลยเอองั้นก็เปิดต่อเลยครับผมเพราะนั้นอย่าเพิ่งรีเซ็ตนะคือรีเซ็ตหลังจากนี้ดีกว่านะครับก็คือเปิดให้ครบก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวผมกดข้ามเลยนะสคิปป๊าบได้ใครวะ3ดาวโอ้ได้เชฟใช่ไหมที่อยู่กับซันจิที่ซันจิไปเรียนมาใช่ไหมเรียนเรื่องการทำอาหารใช่ไหม3ดาวนะครับคนเดียวครับเปิดต่อครับผมอุ้ยโอ้โหคราวนี้วิ่งมา5คนอย่างนี้ผมว่ามีตัวดีว่ะลองดูเลยครับโซโลกี่ดาวตัวต่อไปครับนักดาบหญิงแว่นใส่แว่นโมเอะนะฮะ3ดาวครับผมไอ้นี่ก็น่าจะ3ดาวนะโอเคซ้ำก็จุยครับซ้ำอีกแล้วข้ามนะไอ้พวกซ้ำๆนี่ข้ามเลยนะโซโลอีกแล้วข้ามไปใครวะเออข้ามไปครับน่าจะไม่เก่งโซโลอีกแล้วโอ้ซ้ำก็จุยเลยว่ะนี่นี่ถ้าเกิดดาวเยอะจะเป็นอย่างนี้ครับกี่ดาวเนี่ย4ดาวครับผมยังไม่5ดาวนะเออเอ้ยอาวีด้าจำได้ว่าตอนแรกเขาเป็นตัวอ้วนนะฮะแล้วพอผอมแล้วสวยเลยโอเคเข้าใจละถ้าเกิดว่าเป็น4ดาวมันจะเป็นอีกแบบนึงนะฮะโอเคเราเปิดได้อีกรอบนึงนะครับโอ้นี่เกรดดาวมันเพิ่มเลยครับถ้าเกิดว่าเราเปิดได้แกะปองตัวซ้ำเนาะมันเพิ่มเลยนะครับเนี่ยเห็นป่ะเมื่อเราเปิดซ้ำในระดับ1แล้วเศษของตัวละครครบปุ๊บดาวมันจะขึ้นเองเลยนะครับไม่ต้องไปกดอัปเกรดนะครับขึ้นกันจุยครับผมอ่ะเปิดต่อครับครั้งสุดท้ายครับวิ่งมา5คนไหมครับรอบนี้รีบวิ่งมาคนเดียวข้ามเลยอย่างงี้นะสคริปต์ขวาบนนะครับสคริปต์ไปครับผมมีใครเพิ่มดาวไหมมีครับผม
อืมก็มันก็จะเค็มๆหน่อยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูทีมใหม่นะครับก็จัดปาร์ตี้ใหม่นะครับอืม edit party นะครับเอาใครเข้าดีล่ะนี่แล้วกัน4ดาวครับเอาเข้ามานะครับอันนี้เป็นสายแทงครับผมแล้วก็3ดาวเอาโซโลเข้ามาดีกว่าเนาะคือผมอยากได้ลูฟี่แต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวแซงคูดดีกว่าเออเอาแซงคูดมาเล่นดีกว่าสลับตีกันให้เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการอัพเกรดตัวละครคือแตะเข้าไปนะครับไม่ต้องลากนะถ้าลากคือจะเป็นการเปลี่ยนตีใช่ไหมแตะธรรมดาจะเป็นการอัพเกรดนะครับซึ่งมันก็จะมีอัพเกรดหลายส่วนนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยเลเวลอัพเห็นไหมครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีของนะมันยังอัพเกรดไม่ได้นะฮะแล้วก็อัพเกรดสกิลเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นพวกความสามารถติดตัวซึ่งยิ่งดาวเยอะเนี่ยก็จะมีความสามารถมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็มาอัพเกรดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากโอเคครับเปิดกระยาปองจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปสู้ต่อเลยก็แล้วกันนะครับด้านขวาครับลีกแบทเทอร์ครับผมซึ่งตอนนี้แรงเราก็อยู่แรงดีลบนะครับก็ต้องไต่เต้าอันดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะมีเป็นไอ้นี่ด้วยเห็นไหมครับเป็นสมบัตินะสมบัติอันนี้คือน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆพลังงานอ่ะคือใช้แล้วเวลาเราไปสู้แล้วมันจะหายไปนะค่อยๆหายไปทีละหนึ่ง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 นะครับแล้วก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมันจะดีดกลับมาใหม่ครับโอเคไปแบทเทิลสตาร์เลยก็แล้วกันครับโอเคเริ่มได้ครับผมคราวนี้ฉากมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับคิดดูก็แล้วกันว่าจะบวกหรือว่าจะอะไรนะฮะยึดธงก่อนแล้วกันมายังเรียบร้อยครับมาดิก็มาดิครับอันติมาโอ้แรงอยู่แรงอยู่ปังแซงคูอย่างโกงสู้กันไปสู้กันไปสู้ไหวไหมไหวนะไหวผมไปยึดธงดีกว่าจริงๆการยึดธงไม่ใช่หน้าที่ของผมเลยนะเออเฮ้ยมันมีสมบัติมีอะไรอยู่ด้วยไม่ทันว่ะเอาลูวิด้าได้ไปก่อนยึดธงไปฟับอันตีครับผมอ้าวนิ่งเหรอนิ่งเหรอเซตเท่นิ่งเหรอครับล่วงโอ้ยเดี๋ยวกดไม่ติดตอนนี้ยึด3-2ครับผมไปยึด4ต่อครับโปกสู้กันอยู่ทีมบูสต์เอาหมดเลยดีใกล้เสร็จแล้วครับปักเสาปักเสายึดธงหน่อยยึดธงหน่อยสู้ๆเออทีมบูสต์เลดี้แล้วครับไล่บวกได้เลยครับตอนนี้เรายึดไป4อันแล้วครับประตูมันปิดอยู่นะไม่รู้เปิดยังไงครับยึดเลยยึดให้หมดถ้าเกิดเรายึดครบ5อันน่ะภายในเวลาที่กำหนดนะครับเอ้ยเดี๋ยวโดนตีกิ้งหลบก่อนพอเรายึดครบ5อันแล้วมันจะมีเวลาเขาดาวอ่ะรอแป๊บนึงเฮ้ยมันมาละปั๊บมาสิครับทีมบูสต์มันมาละเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เอาจริงเหรอนี่ครับแคปเจอร์ได้อีกอันนึงแล้วครับเอามันไปยึดจุด B 30วีครับเฮ้ยโอ๊ยลืมไปอุซบมันยิงไกลนี่ว่ะอ้าวแล้วนิ่งทำไมอ่ะฟับกระเด็นโคตรไกลบอกให้โอ้โหเดี๋ยวนะมีคนอีเมลมาจะจ้างงานสักงานครับโอ้ขอบคุณมากครับผมแต่ไว้ก่อนนะครับกำลังหน้าสิวหน้าขวานอยู่ชนะแล้วล่ะอุ๊ยๆเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยครับผม4เสาต่อ1เสาครับก็โอเค คือพลังเราเยอะกว่าเขาเยอะด้วยแหละนะก็เลยอาจจะเล่นง่ายนิดนึงนะครับก็อย่างที่เห็นครับบรรยากาศการต่อสู้เกมนี้นะครับคนไทยอาจจะเสียเปรียบนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ลงสโตไทยเนาะเพราะนั้นมันอาจจะมีปิงบ้างนะครับแล้วดูดิโหแข่งคราวนี้ผมได้มีฮอกว่ะเป็นเศษของมีฮอกครับเพราะนั้นก็คือเราก็ลงไปได้เรื่อยๆนะเออผมเล่นได้อันดับที่2ครับตอนนี้แรงขึ้นแล้วครับผม
ก็เล่นได้เรื่อยๆจนกว่าหีบเราจะหมดอ่ะแล้วเราก็รอให้หีบมันเหมือนกับคูลดาวน์มันกลับขึ้นมาครับเราจะได้ลงมาเล่นต่อได้โอเคครับแรงขึ้นไม่พอครับเลเวลขึ้นด้วยครับแล้วก็ตอนนี้มีระบบมิชชั่นเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะก็เห็นไหมครับมันมีมิชชั่นผุดขึ้นมาแล้วก่อนอันนี้ไม่มีนะครับก็ลองเข้าไปดูซิมิชชั่นคืออะไรโอเคก็คือจะเป็นพวกเควสตั้งเองเควสประจำวันเควสชิปเมนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหรู้ดิแจกของเพียบเลยแค่เล่นครั้งเดียวอ่ะลูฟี่ดาวขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวลูฟี่มาเล่นดีกว่ารอบหน้านะดูดิ3ดาวเนี่ยตัว4ดาวมีไม่ได้เอามาเล่นเลยครับผมอุศบก็ดีนะอุศบยิงไกลก็ลองดูกันแล้วกันครับโอ้ได้ EXP อีกเอามาสิ EXP นี้เอาไว้กินให้กับตัวละครเนาะจะได้เวลอัพขึ้นมานะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าระบบอันอื่นที่ยังไม่ได้พูดถึงมีอะไรอีกบ้างนะครับด้านขวาล่างเห็นไหมครับมีแบทเทิลนะครับลองแตะเข้าไปดูนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องนั่นเองคือมีโซโล่แบทเทิลนะครับลองแตะเข้าไปดูสิเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นคนๆ นะครับก็คือไต่เต้าระดับไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ลองมาเล่นดูกันละกันเนาะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนโหมดด้วยนะครับเป็น normal เป็น hard นะครับก็แนะนำให้เข้ามากันละกันสมมติว่าหีบเราหมดอะไรเงี้ย4อันแล้วแบบอยากเล่นต่อก็มาเล่นโซโล่ก็ได้หรือจะเป็น private battle ก็ได้อันนี้นะฮะเอาพูดตรงๆเลยก็คือจะเป็นการสู้โดยที่ไม่คิดแรงนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราอยากจะสู้กับเพื่อนเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจว่าทำได้หรือเปล่านะครับเห็น passcode ไหมเนี่ยลองใส่ passcode ให้ตรงกันดูนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเล่นนะเพราะว่ามันไม่มีการสร้างห้องนะครับพอเราตั้งพาร์ทโค้ดอะไรเงี้ยแล้วเรากด Battle Start อ่ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันก็จะเจอคนแต่ถ้าเกิดรอนานสักประมาณนาทีนึงยังไม่เจอใครอ่ะรู้สึกจะเข้าไปเจอบอทนะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับคือมันตั้งห้องไม่ได้ไงแต่ว่ามันใส่พาร์ทโค้ดทำไมก็ไม่รู้นะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับโอเคด้านขวาล่างมีอีกอันนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงคือตัวของ Exchange นั่นเองนะเข้ามาดูซิExchange ก็คือการเอาแต้มต่างๆคือเป็นร้านค้านั่นแหละประมาณนั้นน่ะเอาแต้มต่างๆที่เราได้จากการต่อสู้ทั้งหลายแหล่มาแลกของได้มีอะไรให้แลกบ้างเนี่ยก็จะเป็นพวก EXP ต่างๆมีพวกเป็นโอฟด้วยนะซึ่งเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดสกิลอะไรอย่างงี้เหรียญโอเคโคล่าก็ตามนี้นะครับผมเอาของมาแลกได้ครับจะอยู่ตรงนี้ครับเอาล่ะระบบอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับส่วนด้านขวาบนที่ไม่ได้พูดถึงมีอีก2อันนะฮะอันนึงคือที่เป็นรูปรถเข็นก็คือจะเป็นร้านค้านั่นเองก็ใครจะเติมเงินแพ็คแรกอ่ะน่าจะคุ้มสุดแล้วล่ะลองส่องดูสิโอเคครับก็ได้รับเงินแคช90แคชแล้วก็ได้ตั๋วพิเศษอีกตั๋วนึงนะครับก็จะเป็นตั๋วเปิดได้ตัวละครนั่นแหละนะก็ลองดูครับใครจะเติมก็เติมครับผมส่วนที่เป็นขีด3ขีดคือออปชั่นของเกมนี้นะครับลองแตะเข้ามาดูซิมีอะไรบ้างขอไปดูตรงออปชั่นนะครับมีปรับกราฟิกนะใครที่เล่นแล้วรู้สึกแหลกๆก็มาปรับได้ที่ไลท์นะครับไลท์โหมดแล้วก็มีเรื่องของการปรับเสียงแล้วก็การเลื่อนหน้าจอครับถ้าเกิดใครรู้สึกเลื่อนไวเกินไปก็ลองดูกันแล้วกันปรับตรงนี้ได้นะครับก็แค่นั้นแหละนะที่เหลือไม่ต้องไปปรับหรอกนะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายที่จะพูดถึงในเกมนี้คือเรื่องของการย้ายไปเล่นเครื่องอื่นนั่นเองสมมติว่า ID นี้เราโอเคแล้วเราจะเซฟ ID เนี่ยไปเล่นเครื่องอื่นก็ให้กดที่ transfer data นะครับแล้วกดโอเคไปโอเคแล้วคราวนี้นะครับมันจะมี2อย่างนะครับให้เลือกก็คือเป็น issue transfer ID แบบพูดง่ายคือแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอ่ะคือเป็นการสร้างรหัสใส่รหัสหรือจะลิงก์กับ Facebook นะครับเพราะนั้นกรณีเนี้ยก็ลิงก์กับ Facebook ก็แล้วกันง่ายดีก็กดลิงก์ to Facebook ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเปิด Facebook ขึ้นมาก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับไปล็อกอินกันเองนะ Facebook ไม่มีอะไรนะครับก็แค่ใส่ ID password อีเมลของเราที่เล่น Facebook อะไรนะแล้วกดยอมรับข้อตกลงให้เรียบร้อยมันก็จะผูก ID ให้แค่นั้นนะครับส่วนวิธีการโหลดข้อมูลสมมุติว่าเราย้ายไปอีกเครื่องนึงแล้วโหลดข้อมูลมาได้ยังไงให้กลับไปดูต้นคลิปเลยจำได้ไหมครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Transfer Data นั่นแหละนะเผื่อใครจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมกลับไปหน้าแรกให้ดูก็แล้วกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเห็นไหมครับ Transfer Data นะครับก็กดได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอมาคล้ายๆเมื่อกี้แหละครับก็คือถ้าอันที่2จะเป็นการใช้ ID password ตามสไตล์ญี่ปุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นลิงก์กับ Facebookนั่นแหละก็แค่นี้เองสำหรับการย้าย ID นะครับเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆเลยก็คือใครที่ชอบแนววันพีซเน้นต่อสู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆนะครับเกมนี้โอเคนะครับเพราะว่ามีอยู่เกมเดียวในมือถือที่เป็นอย่างนี้นะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับฝากไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะ